ายังอยู่ในช่วงของมาตรการโควิดนะครับยังต้องดำเนินการทุกอุทยานชาติเขาจะต้องจองแอป QQ เข้ามานะครับส่วนบางท่านที่จะ walk in เข้ามาก็ยินดีนะครับสำหรับมาตรการก็เช่นเดียวกันกับทุกอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับก็คือผ่านเข้ามาจะต้องผ่านการสแกนอุณหภูมินะครับทุกคนนะครับ